Kawasaki Ninja ปี 2017 เลือกประกันตัวไหนดีครับ Let's put our living stereo stylus in this groove สวัสดีครับผมวิวัฒน์แก้วสุริยกุลนะครับผมหรือคิวนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปรียบเทียบให้จะโดยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับผมวันนี้ผมก็มีผมไม่ได้จะปรึกษาหน่อยครับผมเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ใช้รถ Kawasaki Ninja ปี 2017อยู่ครับเป็นคนที่รักรถมากเลยครับพี่ครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้ขี่ไปไหนเลยครับขี่ไปมากสุดก็แค่เซเว่นปากซอยวันเสาร์อาทิตย์ซื้อของให้แฟนนะครับแบบนี้เนี่ยฮะผมควรจะเลือกประกันยังไงดีครับพี่ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะก่อนอื่นใจเย็นๆก่อนสูดหายใจลึกนะครับผมอ่ะโอเคครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับมีประกันหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกนะครับผมวันนี้ก่อนอื่นเลยผมต้องถามก่อนว่าน้องพระเอกจอดรถมอเตอร์ไซค์แบบไหนครับผมตอนนี้แหละครับตอนนี้จอดหน้าบ้านครับพี่เพราะว่าทำงานทุกวันเลิกงานก็ดึกแล้วในบ้านนะครับแฟนก็จอดรถครับผมก็เลยต้องจอดหน้าบ้านครับพี่น่าสงสารจังอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมวันนี้เรามาเปรียบเทียบให้จ่าจ่าเป็นประเภทชั้น2บวกและ3บวกของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ประกันภัยชั้น2บวกและ3บวกให้ทุนประกันภัยมาเท่ากันอยู่ที่ 20,000 บาทประกันภัยชั้น2บวกเนี่ยค่าเบี้ยอยู่ที่ 6,000 บาทซึ่งถูกมากๆเลยแต่ถ้าเป็นประกันภัยชั้น3บวกเนี่ยราคาค่าเบี้ยอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับส่วนต่างเนี่ยจะต่างกัน 1,000 วันนี้เรามาดูดีกว่าว่าส่วนต่างต่างกันยังไงถ้าเป็นประกันภัยชั้น2บวกจะแตกต่างเรื่องของสูญหายและไฟไหม้ถ้าในกรณีรถของน้องพระเอกเนี่ยเกิดหายขึ้นมานะครับผมจะได้รับทุนประกันไปเลยถ้าทำประกันภัยชั้น2บวกแต่ถ้าเป็นไฟไหม้นะครับผมไฟไหม้รถน้องพระเอกเนี่ยก็ได้รับทุนประกันไปเช่นเดียวกันถ้าทำประกันภัยชั้น2บวกนะครับผมอยู่ที่ 20,000 บาทแต่ถ้าเป็นประกันภัยชั้น3พลัสหรือว่าชั้น3บวกเนี่ยจะไม่คุ้มครองตรงนี้เลยสำหรับน้องพระเอกเนี่ยพี่แนะนำนะครับจอดรถไว้หน้าบ้านแนะนำเป็นประกันภัยชั้น2บวกดีกว่าครับผมยังไงก็คุ้มครองครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวประกัน2บวก3บวกไปปรึกษากับแฟนดูนะครับได้เลยครับผมแต่ถ้าคุยกับแฟนแล้วสามารถนำรถเข้าไปจอดในบ้านได้ด้วยเนี่ยพี่ก็แนะนำเป็นประกันภัยชั้น3บวกนะครับผมเพราะว่าประหยัดค่าเบี้ยไปตั้ง 1,000 บาทสามารถไปเปย์แฟนได้ด้วยดีเลยครับนะครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ยังไงก็ต้องจอดรถหน้าบ้านเอาง่ายๆเลยนะเลิกเชื่อพี่เลิกรถก็รักแฟนก็รักครับโอเคได้ครับผมยังไงถ้าทุกคนไม่อยากพลาดข้อมูลการเลือกซื้อประกันภัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeแล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้รายการเปรียบเทียบให้จ่าๆโดยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ